ก้าวไกลถูกมองว่าพวกเราเป็นภัยคุกคามต่ออดีตต่อการเมืองของอดีตนะครับแล้วก็พยายามจะใช้นิติสงครามหรือการปั่นว่าก้าวไกลเป็นปีศาจที่จะมาทำลายสังคมไทยที่สวยงามที่สงบสุขอันเนี้ยเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่การเมืองแบบเก่าที่มันหดแคบลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเอาไว้นะครับดังนั้นเดินหน้าจากนี้ไปที่พูดมาทั้งหมดคือจับมือมัดกันให้แน่นเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับทำพรรคของพวกเราให้เข้มแข็งพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ทำงานทางความคิดอย่าทำงานความคิดให้คนคิดเหมือนเรามากขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างน้อยก็ลดช่องว่างทางความคิดลงให้เขาพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังนะครับพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความปรารถนาดีของพวกเราต่อบ้านเมืองด้วยการทำงานให้เขาเห็นไม่ใช่ผลักให้คนนู้นคนนี้ที่คิดไม่เห็นเหมือนกับเราเป็นศัตรูและทำให้พวกเขาสุดขั้วไปอีกแบบมากขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นทิศทางหลังจากนี้และเปลี่ยนความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจพวกเราไม่เข้าใจการเมืองแบบก้าวไกลว่าพวกเราไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออดีตของที่หลายคนอาจจะหวงแหนและห่วงใยแต่การเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละที่เราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตของสังคมไทยให้ได้การเมืองแบบก้าวไกลพรรคก้าวไกลเราเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตเรารู้จักอดีตเราเข้าใจอนาคตปัจจุบันและเรามองเห็นอนาคตการเมืองแบบเราจะทำให้เกิดการสมานระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่เพื่อพาสังคมไทยเผชิญหน้ากับอนาคตที่ผันผวน